ไม่มันมีช่องล่างอยู่มันมีช่องข้างล่างอ่ะดมแบบฟินฟินเลยเราก็กางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับรับรับเดี๋ยวเราไปหาซื้ออุปกรณ์ของกินนะครับชนีเฝ้าอยู่นี่นะจ๊ะน้องชนีบรรยากาศโดยรอบๆนะครับโอ้โหนั่นมันหมอกหรือควันสวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาน้องๆไปเที่ยวนะครับเด็ดคดครับเราก็เริ่มต้นเดินทางที่ที่เดิมครับเป้าหมายเดิมสนามด้วยป่าเราก็จะนั่งรถตู้ไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปว่ามันไปได้ไหมครับเด็ดคดนั่งรถตู้ไปแล้วก็ชนีโอ้วันนี้มาเที่ยวกับน้องชนีนะครับนางชนีวันนี้ชนีมาเที่ยวกับเที่ยวเดียวดายโอ้โหครับแล้วเราจะไปกางเต็นท์ตากสายฝนกันช่อง103ครับ103อ้าวเราก็มาถึงศูนย์เยโรแล้วนะครับอยู่ที่ปากทางเก็บเข้าเก็บคดวันนี้เรามากับน้องชนีครับชนีคนหนึ่งครับเที่ยวเดียวดายเที่ยวเดียวได้นะครับกับชนีได้เที่ยวใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพาไปกางเต็นท์นะครับดูบรรยากาศฝั่งนู้นหน่อยโอ้โหอายุนะครับก็จะเดินไปนะคะน้องชนีว่าไงคะเดินเดินค่ะ20กิโลนะคะไหวค่ะด้วยความที่เราอยากประหยัดครับงบเราน้อยค่าวินมอเตอร์ไซค์150บาทนะครับแต่ว่าเราก็จะประหยัดไปนะครับนิดนึงเดินไปแล้วก็โบกรถนะครับคนไทยเขาใจดีอยู่แล้วครับโอ้โหน้ำตกเจ็ดคดเริ่มต้นก็ลำบากนิดนึงนะครับอันนี้แค่ตรงป้ายนะครับเผื่อเราจะโบกรถนะครับโอ้โหไม่มีที่นั่งไปแม่มไปเร็วๆน่าถาทัวร์จริงๆได้แล้วเราก็โบกรถได้นะครับพี่เขาใจดีมากเลยนะครับเนี่ยเดินมาประมาณไม่ถึงโลหรอกครับแต่ความรู้สึกประมาณ200โลกาฬสินถึงอ้าวมาจากกาฬสินป่ะไม่จากกาฬสินถึงแล้วครับโป่งก้อนเต้าบรรยากาศดีมากครับเดี๋ยวไปหาจุดกางเต็นท์กันครับจุดลงทะเบียนครับแนะนำนะครับจองล่วงหน้านะครับอย่าปรับทัวร์นะครับรอเสียบอย่างเดียวบรรยากาศดีเวอร์เจ็ดคดป่วงก้อนเศร้าครับมาถึงแล้วแต่เราต้องรอนะครับ
เพราะเราไม่ได้จองมาก่อนเสียใจอาจจะต้องไปกางเต็นท์ที่อื่นนะครับแต่ว่าเผื่อมีคนยกเลิกและแล้วเราก็มาถึงเจ็ดคดโป่งก้อนเศร้านะครับเกือบได้เศร้าแล้วครับต้องขอแนะนำนิดนึงนะครับเราควรจองก่อนนะครับช่วงนี้รับได้แค่300คนพอดีคนที่เขาจองไว้ยกเลิกนะครับก็เลยแบบว่าเหมือนมีปฏิหาริย์ครับเลยได้มากางเต็นท์นอนที่นี่ครับไม่งั้นก็คงต้องสะพายเป้ลงไปข้างล่างครับ3กิโลโบกรถมานะครับเนี่ยบรรยากาศสุดยอดครับชนีครับหนักไหมฮะวันนี้มากับสาวนะครับนี่บรรยากาศเมื่อสัก 5-6 ปีที่แล้วผมก็เคยมากางเต็นท์นอนที่7คดครับช่วงนั้นก็มากันแบบมั่วๆครับไม่รู้ว่าคือ7คดคืออะไรขี่รถมาเรื่อยๆครับเจอที่ไหนก็นอนที่นั่นครับแต่ตอนช่วงนั้นก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์กางเต็นท์นอนเท่าไหร่ครับรู้แต่ว่าขายเต็นท์ครับแต่ไม่เคยเจอฝนขนาดนี้นอนในเต็นท์ทั้งคืนเลยครับแล้วก็หาจุดเหมาะมุมเหมาะนะครับในการกางเต็นท์วิวสวยๆคนก็จะเยอะหน่อยนะฮะกดแล้วอ่ะอย่าไปกดดิเอาเลยเราก็มาถึงที่แล้วนะครับเจ็บคดปวดก้อนเศร้าเดี๋ยวเราก็จะมากางทับวันก่อนนะฮะเดี๋ยวกระเป๋าผมนี่ก็มีจุดเต็นท์บีมนะฮะทับวันถุงนอนพิเจียนแล้วก็อีกใบหนึ่งก็จะมีกาวชีท 2x3 ลับแรกกางทับก่อนเพราะว่าผมจะไม่เอาทับกางคุมเต็นท์นะครับเอาไว้นั่งจะมาเทสเต็นท์ว่ากันฝนได้ไหมอันนี้ท้าบันสนามเดินป่าขนาด 3x4 นะครับเสาก็จะมี2ต้นนะครับ 1.80 สมอบก6ตัวเชือก6ตัวเจาะตะไคร่6รูนะครับเดี๋ยวมากางกันว่ากางไงขนาดใหญ่อลังการครับ 3x4 ตะไคร่6ตัวครับเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์เคลือบกันน้ำอยู่ที่ 3,000 มิล นะครับซินตะเข็บนะครับตามจุดต่างๆนะครับที่มี3x4เมตรนะครับตัวนี้มี2x4ขนาดถุงก็10ประมาณ12คูณ25ครับประมาณนี้น้ำหนักอยู่ประมาณอยู่ 2.6 กิโลกรัมสามารถซื้อได้ที่สนามเดินป่าทุกสาขานะครับแล้วก็เว็บไซต์ออนไลน์นะครับเบอร์เว็บสนามเดินป่า .com ไม่มันมีช่องล่างอยู่มันมีช่องข้างล่างอ่ะดมแบบฟินๆเลยเราก็กางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับรับเดี๋ยวเราไปหาซื้ออุปกรณ์ของกินนะครับชนีเข้าอยู่นี่นะจ๊ะน้องชนีบรรยากาศโดยรอบๆนะครับโอ้โหนั่นมันหมอกหรือควันไม่รู้ไปแพ้อะไรเดี๋ยวไปดูไปซื้อของกินกันนะครับข้างบนร้านเขาปิด2ทุ่มนะครับร้านขายของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตปิด2ทุ่มอาหารตามสั่งปิด1ทุ่มนะครับหายไหมหายน้องที่ห้างอ่ะเป็นเหมือนกันแผลเป็นเลยเนาะแผลเป็นเลยกางครับกันไว้ก่อนนะครับไปดูบรรยากาศครับโดยรอบๆมาทำอะไรอ่ะครับมาทำอะไรอ่ะมากางเต็นท์นอนครับถ่ายคลิปด้วยครับผมรีวิวเต็นท์ด้วยครับเห็นหน้าจำหน้าได้ครับผมรีวิวเต็นท์รีวิวทับด้วยครับยังไม่ได้รีวิวชุดเนี้ย
ครับผมมาเทสหน่อยว่ามันกันได้ไหมพี่ครับผมอากาศบรรยากาศดีเวอร์นะครับเจ็ดคดโป่งก้อนเศร้าเกือบเหงาแล้วไหมเราถ้าไม่ได้กลางนี้ถ้าไม่มีลูกคนยกเลิกครับก็คงต้องเดินกลับบ้านคงต้องมีคนงอนนะกลับบ้านแบบเดียวดายไม่ใช่เที่ยวเดียวได้นะครับกลับบ้านแบบเดียวดายโชคดีครับพี่เจ้าหน้าที่เขาก็บอกให้รอก่อนนิดนึงเผื่อมีคนไม่มายกเลิกสิทธิ์เราก็ใช้สิทธิ์ตรงนั้นแทนได้แต่แนะนำให้จองก่อนนะครับเพราะช่วงนี้เขารับได้แค่300คนนะครับบรรยากาศดีนะครับสดชื่นฝนมันก็คึมคึมอึมคึมนะครับแต่ไม่ตกฟิลกำลังได้เลยครับซื้อของที่ร้านค้าตรงนี้นะครับร้านสวัสดิการปิด2ทุ่มนะครับเจ็ดคดโป่งก้อนเศร้าเดี๋ยวตอนเช้าจะพาไปเดินถึงน้ำตกเจ็ดคดครับแล้วก็โคกอะไรนะที่หนึ่งอะไปกลับสายๆเอาครับมีอุปกรณ์เช่านะครับถุงนอนแผ่นปูมีไหมฮะกระติกน้ำก็มีของขายเพียบนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะอดนะครับกระติก2ทุ่มโอ้โหกินเมนูไข่ดาวไหมครับจานก็มีครับไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยครับเนี่ยมาแต่ตัวก็ได้แล้วเนี่ยทุกอย่างมีครบนะครับนี่ไม่เอาขวดใหญ่จานเจินก็มีนะครับกาแฟสดก็มีตรงนี้ก็จะเป็นจุดอุปกรณ์เช่านะครับมันแปดแล้วอ้าวไปอุปกรณ์เราพร้อมนะครับรถเข็นก็มีนะครับรถเข็นเนี่ยไม่ต้องซื้อแพงครับบริการฟรีแต่ต้องเข็นมาคืนพี่เขาได้นะครับคิดถึงตอนเป็นเด็กนะไปใส่น้ำครับไปใส่น้ำไปแก่น้ำครับตอนไปแก่น้ำก็ไปเผื่อไปดักเจอผู้สาวเผื่อเฉยๆนะโอ้โหตอนลงนี่เร็วนะครับแต่ตอนไหลขึ้นนี่น่าจะช้าแล้วปิดจมูกทำไมเนี่ยลืมตัวฉันน่ารอหน่อยบรรยากาศก็มืดมืดนะหรือว่าใส่แว่นตาดำโอ้โหสว่างโล่เลยแม่เจ้าจริงๆห้องพักมันบ้างนะห้องพักมันเหลือจองสอด3ห้องห้องละ800ห้องพักมีหลายจุดนะครับตรงนู้นเพียบเลยเพียบเลยห้องพักแล้วก็ขับรถไม่ค่อยเก่งนะครับรถเข็นเจ้ารถเข็นวาสนาเราก็มีแค่นี้แหละครับใครจะมาชอบพอแล้วพังใช่ไหมไม่พัง
อันนี้เราก็มีเมนูเด็ดหน่อยนะครับรอบที่แล้วปลากระป๋องกับไข่รอบนี้ไข่กับปลากระป๋องโอ้รอบนี้ไข่กับปลากระป๋องโอ้ปลานะครับปลาซาบระเดี๋ยวให้ร้อนนะไอ้ไม่ฟอยแล้วก็ไก่ครับส่วนชนีก็ไม่มีอะไรมากครับถ่ายคลิปไม่แล้วโอ้ฉันบอกแล้วฟอยมากโอ้เมนูคืนนี้มีแม่ครัวนะโอ้สบายสบายนะครับโอ้ยไก่สุกด้วยสุกครับอันนี้ปลาสะบักครับไปจับมาจากตรงนี้ครับนี่ฮะบ่อตรงนี้เลยครับไกลๆนะฮะปลาสะบักเป็นปลาทะเลใช่หรออ๋อแต่เรามาจับตรงนี้มันโผล่ขึ้นมาทะเลน้ำพอดีฝนมันตกปลามันเลยโดดขึ้นมาครับเหมือนที่บ้านผมไก่นี่ก็ไปเอาเนี่ยในป่าเนี่ยแถวๆนี้ไก่ป่าไก่ป่าไก่ป่าซีพีครับสลับมือนี้เราไม่ต้องเป็นพ่อครัวแล้วครับสบายครับข้อดีของการมีสาวๆมามันก็อย่างนี้แหละครับโอ้ชนีนี่ถ่ายอย่างเดียวถ่ายอย่างเดียวครับไม่ข้าวครัวเลยนะอันนี้ข้าวครับขอดูข้าวหน่อยอันนี้ข้าวนี่หม้อของอะไรครับนี่สนามเดินป่าค่ะโอ้ชุดเล็กใช่ไหมสองคนชุดเล็กโอ้แล้วเตาล่ะครับเตาก็เป็นเตาแม็กมามินิของสนามเดินป่าโอ้ยของดีนะเนี่ยสแตนเลสอย่างดีเลยนะโอ้แก๊สนี่ก็บรรจุเยอะนะครับ230กรัมนะฮะมาจากเกาหลีนะครับเกาหลีครับเกาหลีมีกาด้วยครับกากากาเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็ต้มกาแฟเหมือนเดิมครับทอดไข่นะฮะทำไมจานเหลือใบเดียวมันแตกโอ้ตัวยันที่ตันมากเลยอันนี้นะครับเป็นเม็ดๆเลยนะครับฝนตกปล่อยๆนะครับทับ 3x4 เรากันได้ครับทับปันอันนี้ก็เต็นท์บีมฮะโอ้นี่เม็ดฝนนะครับโอ้โหอันนี้ก็ออร่า2รุ่นเก่านะครับออร่า2เอาอยู่นะฝนง่ายๆเหมือนใบบัวเลยใช้ได้ครับสินค้าเรามีคุณภาพจริงๆครับของสนามเดินป่าทริปนี้เราก็เที่ยวเดียวได้ครับก็อาจจะมาลำบากลำบนนิดนึงหลอกน้องมันมาเที่ยวครับ พนักงานขายของนะครับขายแต่งเดียวครับไม่เคยกางเต็นท์นอนเลยก็เลยต้องพามาเทสสินค้าหน่อยของเราก็มาแบบดิบๆเทื่อนๆอันนั้นก็เต็นท์บีมนะฮะโอ้เขาใส่ถ่านไว้แล้วครับอันนี้เขาเรียกถ่านอะไรนะครับถ่านฟืนค่ะอ๋อนึกว่าถ่านไฟเก่ามันจะดีนะเฮ้ยใส่เสื้อชูชีพนะตัวนึงนอนอยู่อ่ะกับตัวโชว์เที่ยวเดียวใดไม่ต้องนะครับเอาครีมเมนูก็ดูน่ารับประทานนะครับหูข้าวไม่ไหม้ด้วยครับริมฝั่งนู้นนะปลาไม่ใช่ปลากระป๋องนะครับรอบนี้ปลาซาบะไปจับตรงเขื่อนเนี่ยที่กักน้ำไก่ก็ไก่ปลานะครับล้อเล่นนะครับอย่าดราม่านะครับแซวเล่นหยอกๆนะฮะมีด้วยโอ้มีซอสแม็กกี้ด้วยเราก็จับปลาไปใส่กระป๋องรอบเช้าครับมื้อเช้าไก่มากไก่พร้อมรับประทานนะครับรับประทานเสร็จแล้วก็นำดื่มโค้กเคิร์กนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ที่นี่เขาห้ามดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มีโค้กอ๋อมีไก่ด้วยครับไก่เนี่ยไก่หมกไก่หลงไก่ปลาหรือไก่หลงหรือว่าไก่นินจาไก่หลงค่ะหรือว่าไก่ไหม้แล้วอุ้ยใช้ได้โอ้โหข้าวเราแม่ครัวเราครับชนีครับชนีอันนี้หน้าตาแม่ครัวนะฮะไม่ใช่ตัวจริงอย่ารู้ตัวจริงอย่ารู้แม่ครัวเด็กตาคล่องเนาะสนามเล่นปลามิทติ้งทริปเล็กๆนะครับนี่หนีนายเที่ยวครับ
ลมแรงนะครับเก็บคดเปิดหน้าต่างเงี้ยทิ้งไว้หน่อยนึงนะครับให้ลมระบายเสือเสาหักเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะรอดหรือเปล่าทีนี้เวลาก็ประมาณกับตีหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้ว่าผมจะรอดไหม